บบเหมือนรูปร่างเราเริ่มดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยแซ่บนะเนี่ยกำลังใจในการออกกำลังกายมาอีกแบบเออเขาก็บอกอุ้ยรู้อย่างนี้อ๋อมน่าจะออกกำลังกายตั้งแต่แรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เองครับ2564หน้าท้องแบนแล้วไงคะทูพีชได้ละวันนึงอ่ะออกมาไม่ค่อยออกกำลังกายเลยแต่ก่อนไม่เคยเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาวิชาพละเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงแย่ เสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะมีน้องเนี่ยคือคุณเอเขาก็ชวนไปออกกำลังกายเพราะเขาเห็นเราบอกว่าเริ่มจะแบบย้อยๆนิดนึงแล้วเขาก็บอกไปออกกำลังกายแต่พอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยสักแบบเหมือนรูปร่างเราเริ่มดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยแซ่บนะเนี่ยกำลังใจในการออกกำลังกายมาอีกแบบเขาก็บอกอุ้ยรู้อย่างนี้อ๋อมน่าจะออกกำลังกายตั้งแต่แรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะชอบให้เมียดูดีออกกำลังเป็นคนออกกำลังกายขึ้นนะมันถ่ายรูปขึ้นนี่ออกกำลังกายขึ้นก็คือยิ่งออกยิ่งสวยซึ่งเยอะแยะนะฮะคือมันทำให้เราแข็งแรงด้วยไงฮะมันก็เลยแบบว่าโอเคใช่อันนี้เวลาไปทะเลไปทะเลค่ะช้อปปิ้งเดินห้างไปช้อปปิ้งชุดเนี่ยจะประมาณไหนคะถ้าเกิดเราทำงานไปหรือออกชุดเวลาออกจากบ้านไปช้อปปิ้งอะคะก็คืบนะก็คืบเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพแพทมีออกมาส่วนหนึ่งแล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันว่าคืบของแต่ละคนไม่เหมือนกันและนี่คือคืบของอาจารย์อ๋อมคืบสองคืบเท่านั้นอะชุดนี้ก่อนเลยชุดนี้ชุดนี้ก็สั้นเวลาใส่สั้นเลยค่ะใส่ขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ตรงไหนอะตรงนี้จะอยู่ตรงสะโพกของเราเล็กๆฮะนิดหนึ่งก็คือเอาพูดตรงๆชุดนี้คือปิดแก้มก้นนิดเดียวเออยอมหนึ่งแล้วนะยอมหนึ่งเมื่อกี้คุณอาเขายังไม่ค่อยเก็ตไอเดียว่าอันนี้ใส่บ่อยอันนี้ในสายตาของคุณอามองว่ามันคืบยังไงมันสั้นยังไงอันนี้คือเอวเราแล้วคุณอาลองดูเอวพี่หอมพอใส่ลงมาแล้วอะมันก็คือปิดตรงแก้มน้องพอดีเท่านั้นเองเพราะเวลาแขวนอยู่แต่กี้นี่แอบถามแพทบอกแพทไอ้อย่างนี้เหรอที่เขาเรียกคืบเขาบอกเป็นเพราะว่ามันเป็นกางเกงเอวสูงสูงขึ้นมาแต่ถ้าในยุคเอวต่ำเนี่ยมันอาจจะเหลือครึ่งเดียวใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันเหลือนิดเดียวเลยแค่นี้เองใช่ซึ่งเขาก็คงใส่มาแล้วแต่ยุคนี้มันเป็นเอวสูงเพราะฉะนั้นจึงต้องดูที่เป้าและสะโพกถูกต้องค่ะอันนี้ก็สั้นอันนี้ก็ใส่บ่อยเหมือนกันค่ะเนาะอันนี้ก็สั้นสั้นเนี่ยทุกอย่างก็คือให้สังเกตเป็นสั้นให้สังเกตที่เป้านะฮะเป้ากางเกงนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไปอีกนิดเดียวโอ้นี่ฮะเหมือนชุดว่ายน้ำอะค่ะประมาณนั้นนะคะดูข้างล่างนะฮะความเป้ามันจะปล่อยยานย่อมไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะเป้ามันก็ต้องแนบกับร่างกายเราอะว่างั้นนะฮะเป้ากระโปรงนะไอ้นี่เขาเรียกอะไรมันต้องตึงกระโปรงกางเกงใช่ค่ะกระโปรงกางเกงกระโปรงกางเกงค่ะใส่แล้วมันก็จะแบบพริ้วๆไม่รับไม่แนบตัวโอ้โหอาจารย์ใส่อาจารย์แพทย์ก็ใส่ได้แบบเนี้ยไม่อาจารย์แพทก็ใส่แต่อาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ใส่อยู่บ้านตัวเนี้ยอาจารย์บอกเลยที่บ้านมีแน่นอนก็คือเวลาสาวไปไหนอ่ะที่ไม่ใส่เพราะเพื่อนชอบทักทำไมถึงใส่กางเกงในออกมากางเกงในยีนด้วยกางเกงในยีนแพทเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยบอกอะไรวะเธอใส่กางเกงในออกมาทำไมไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ได้ก้มไม่ได้หยิ่งเราต้องหยิ่งไว้เราไม่ได้เราไม่เคยก้มหัวให้ใครเวลาเราจะก้มเราก็ต้องย่อย่อก่อนคุณอาไม่ก้มอย่างนี้เราจะไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้เราต้องย่อไม่งั้นก้นมันจะแผลบออกมาแผลบออกมามันแผลบนะฮะอาจารย์ถามหน่อยวิธีการเซฟตัวเองพระอาจารย์เป็นคนแค่คืบตลอดคุณแม่แค่คืบวิธีการเซฟยังไงให้เราแต่งแบบนี้ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราเซฟไปกับเขาก็เนี่ยแหละเวลาบอกว่าเหมือนอาการต่างๆกิริยามารยาทที่เวลาเราจะนั่งหรือเราจะยืนหรือเราจะก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือวิธีการเซฟที่ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นทมนเหมือนกับว่าบางทีเราใส่ขาสั้นหรือกระโปรงสั้นไปแล้วเราเดินไปแล้วเราก้มไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะหวอออกอันนั้นมันก็ไม่ได้ต่อให้เราเซฟยังไงมันก็ดูโป๊ฉะนั้นเวลาสมมติเราใส่สั้นอย่างงี้ใช่มั้ยคะคุณผู้ชมค่ะเวลาเราจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบปุ๊บเรานั่งเราอ้าขามันก็ไม่ได้เราก็ต้องตะแคงนั่งแล้วเราก็ต้องอย่างงี้